ขั้นคิดจะแต่งงานเปิดรับแรกของแจ๊สต่างคนขอโทษเผยสิ่งที่แจ๊สไม่เคยรู้มาก่อนถามแจงเคยได้ของขวัญวาเลนไทน์ไหมแจ๊สเขาซื้อให้กูทุกปีนะถึงขั้นคิดจะแต่งงานเปิดตัวสาวรับแรกของแจ๊สต่างคนต่างขอโทษเผยสิ่งที่แจ๊สไม่เคยรู้มาก่อนดีใจแจ๊สแจงลงเอยครั้งแรกเปิดตัวรักแรกของแจ๊สในรถวิวาโดยแจ๊สชวนชื่นพร้อมทั้งแจงปุณณาสาภรรยาเปิดตัวเอ็มรักแรกตั้งแต่สมัยประถมมัธยมของแจ๊สมานั่งพูดคุยย้อนความหลังรักวัยใสบริสุทธิ์เปิดหัวมาเอ็มถามแจงคนอย่างมึงเคยได้ของขวัญวาเลนไทน์หรือเปล่าแจงแจ๊สเขาซื้อให้กูทุกปีนะพร้อมทั้งเล่าเท้าความเอ็มกับแจงเป็นญาติกันสนิทกันตั้งแต่เด็กเอ็มย้อนความหลังเจอแจ๊สตอน8ขวบรักกันแล้วซื้อของให้กันแล้วสปอร์ตมากแจ๊สก็เล่าตอนไปจีบเอ็มในวัยประถมจะส่งซิกเพื่อนๆไปบอกกันเอ็มยังเล่าอีกว่าแจ๊สเอากุหลาบมาให้เอ็มตลอดเลยฝากลูกน้องมาบอกหน้าห้องเรียนลงทุนมากกูก็ชอบเดินผ่านอ่อยหน้าห้องมันทุกวันอ่อยตั้งแต่เด็กๆป.0.2 แรดแล้วตอนเด็กๆแจ๊สน่ารักใส่แว่นทำเอาแจงหัวเราะเขินแทนไปอีกพร้อมทั้งบอกว่ามึงก็ไปเดินมอบางกะปิกันเอ็มก็ชวนกูไปด้วยกูก็ต้องไปเดินตามพวกมึงเอ็มเผยด้วยว่าแจ๊สโทรหาเอ็มทุกวันจนแม่แจ๊สด่าเพราะแม่ห่วงแจ๊สมากแม่ก็บอกว่าอย่าโทรหาลูกเขาอีกนะเขาไปฟ้องพ่อเราด้วยเราก็เลยพยายามไม่คุยด้วยแล้วเพราะพ่อเราดุเราแม่เธอโทรไปฟ้องแจ๊สแต่แม่มันให้กูคุยตลอดนะใช่แม่เราชอบแจ๊สพอไปหาที่หน้าบ้านจะไปเที่ยวด้วยกันแม่แจ๊สก็ไล่กลับแจ๊สเล่าอีกว่าเดินห้างกันน้อยมากแต่คุยโทรศัพท์กันทั้งวันคุยอยู่คนเดียวคุยถูกคอคุยเล่นทั้งวันวางกระเป๋านักเรียนสิ่งแรกต้องโทรหามันเขินเลยบอกรักแรกของกันและกันวาเลนไทน์แจ๊สซื้อของให้ทุกปีโดยเอ็มยังจำแม่เล่าว่าได้กล่องกุหลาบกล่องดนตรีได้เยอะมากทำไมจำได้รู้เปล่าอันนี้ไม่เคยบอกที่ไหนไม่เคยบอกแจ๊สด้วยตอนเด็กๆคิดว่าจะได้แต่งงานกับแจ๊สคิดว่าโตมาจะได้แต่งงานกับแจ๊สแต่อีแจงมาได้ไปทำเอาแจ๊สถึงกับลั่นโชคดีของมึงไปเอ็มเล่าถึงตอนอยู่ชั้นหมู่หนึ่งไม่คุยกันเพราะแจ๊สไปคบกับอีเปิ้ลมันจะตบกูมันหาว่าเป็นแฟนแจ๊สเหรอด้านแจ๊สเข้าหมู่หนึ่งชีวิตเปลี่ยนเจอผู้หญิงหลายคนคิดว่าเอ็มไม่ได้คิดอะไรแล้วแต่เอ็มบอกว่าตอนนั้นก็อกหักแจ๊สจีบมั่วไปหมดจีบเพื่อนเอ็มด้วยแจ๊สเล่าว่าหลังห่างหายกันไปแจ๊สมีลูกแล้วเอ็มก็มีลูกแล้วมีพร้อมกันตอนอายุ17ไม่รู้โทรหาเอ็มได้ยังไงนัดเจอที่ RCAแต่เอ็มเห็นหน้าแจ๊สเปลี่ยนไปไม่หล่อเหมือนเดิมแล้วสิวเติมเลยทิ้งหายไปขณะที่แจ๊สก็นั่งรอแต่เอ็มมาแล้วไปเลยขณะที่แจงไปกับเอ็มด้วยเอ็มบอกให้แจงก้มหน้าแล้วเดินไปกันเลยแจงยังเมาเคยคุยบีบีกับแจ๊สไม่ได้คิดอะไรเมียแจ๊สดุจนแจ๊สหายไปกูก็คิดว่าเป็นเพื่อนไม่ได้คิดจะไปแย่งผัวใครแล้วมันหายไปเลยก็คิดว่าตั้งแต่เป็นดาราแล้วหายไปเลยเอ็มจริงๆเมียมันดุจากนั้นผ่านไปนานแจ๊สมาจีบแจงซึ่งแจ๊สเชื่อว่าพรหมลิขิตกำหนดมาด้านเอ็มก็บอกว่าดีใจที่แจงกับแจ๊สเป็นแฟนกันโดยแจ๊สกับเอ็มต่างคนต่างขอโทษกันแจ๊สขอโทษเอ็มกับเหตุการณ์ตอนหมู่หนึ่งส่วนเอ็มขอโทษแจ๊สที่ RCA เน็ตไอดอลมาไทยไปนั่งเรือเจอพนงช่วยพยุงแต่ตำแหน่งมือแปลกๆถึงกับหน้าเสียเน็ตไอดอลสาวลงคลิปเที่ยวไทยไปนั่งเรือหางยาวมีพนักงานชายเดินมาจับมือช่วยพยุงแต่ตำแหน่งมือวางแปลกๆทำแฟนๆห่วงแบบนี้เรียกแต่อ่างไหม
เมื่อช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอาหยวนเน็ตไอดอลและยูทูบเบอร์สุดเซ็กซี่จากไต้หวันได้เดินทางมาเที่ยวเมืองไทยช็อปชิมชิลสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในกรุงเทพมหานครมากมายทั้งวัดอรุณจตุจักรและอื่นๆได้ทั้งประสบการณ์ที่ดีและที่ไม่ดีปะปนกันไปจนเป็นประเด็นมาแล้วสำหรับประเด็นก่อนหน้าขณะที่อาหยวนกำลังยืนถ่ายรูปอยู่บริเวณท่าเรือจู่ๆก็มีชายวัยกลางคนคนหนึ่งมาขอถ่ายรูปกับเธอเขาได้ยื่นมือมาโอบตัวเธอไว้แน่นทำเธอรู้สึกหวาดกลัวแต่ต้องฝืนยิ้มเอาไว้จากนั้นเธอได้นำรูปไปโพสต์บนอินสตาแกรมพร้อมบอกว่าการกระทําของชายคนดังกล่าวทําให้เธอหวาดกลัวมากทําแฟนๆเป็นห่วงและพากันวิจารณ์ชายคนดังกล่าวกันยกใหญ่ล่าสุดเกิดประเด็นอีกครั้งเมื่ออาหยวนโพสต์ว่าล็อกเที่ยวกรุงเทพมหานครลงบนช่อง YouTube เผยให้เห็นช่วงเวลามาเที่ยวเมืองไทยสนุกสนานแต่ในวินาทีที่เธอกําลังจะไปนั่งเรือหางยาวจู่ๆพนักงานชายก็ยื่นมือมาราวกับต้องการจับมือของเธอแต่เธอพยายามดึงมือออกและพูดติดตลกว่าทำไมพวกเขาชอบโดนตัวฉันจังเท่านั้นไม่พอขณะที่อาหยวนกำลังจะขึ้นเรือพนักงานชายได้สอดมือมาไว้ใต้ราวแขนของเธอคล้ายกับเป็นการพยุงแต่ตำแหน่งของมืออยู่ใกล้กับหน้าอกของเธอมากเธอถึงกับรีบพูดว่าโอเคโอเคเพื่อให้เขานำมือออกไปเมื่อนั่งเรือเรียบร้อยเธอก็หันมามองตากล้องพร้อมกับทำหน้าเจริญทันทีชาวเน็ตพากันเป็นห่วงอาหยวนหลายคนมองว่าพนักงานดูอยากแตะต้องตัวเธอขอบคุณที่มาเที่ยวที่ไทยแม้ไทยจะเป็นประเทศที่เป็นมิตรแต่ก็อยากเตือนผู้หญิงที่มาเที่ยวให้ระวังกันด้วยในฐานะคนไทยขอให้เที่ยวอย่างมีความสุขและก็อย่าลืมระวังอันตรายตอนที่ฉันกำลังจะขึ้นเรือฉันถูกพยุงจากด้านหลังและฉันคิดว่านี่คือการแตะอั๋งทั้งนี้อาหยวนได้เผยว่าการมาเที่ยวเมืองไทยครั้งนี้มีทีมงานช่างภาพผู้ชายมาด้วยช่วงเวลาที่เป็นประเด็นเธอก็ไม่ได้อยู่เพียงลำพังมันจึงไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอขอบคุณทุกคนรวมถึงคนไทยที่เป็นห่วงเรื่องนี้แต่เธอปลอดภัยดีและถึงแม้จะเจอประสบการณ์ไม่คาดคิดแต่เธอก็ไม่ลืมชื่นชมว่าไทยเป็นประเทศที่น่าเที่ยวและเธอก็ชอบประเทศไทยมากจริงๆขอบคุณที่มา Edtoday สวยและรวยมากสาวขอนแก่นถูกหวย12ล้านชีวิตพลิกชั่วข้ามคืนเปิดตัวอีกหนึ่งเศรษฐีใหม่ป้ายแดงสาวขอนแก่นมีโชคใหญ่ถูกหวย12ล้านคว้าชัยเงินรางวัลจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลวันที่1มีนาคม2566ผู้สื่อข่าวเปิดตัวอีกหนึ่งเศรษฐีใหม่ป้ายแดงคว้าชัยเงินรางวัลจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1มีนาคม2566โดยรางวัลที่1ได้แก่หมายเลข417652ส่วนรางวัลเลขท้าย2ตัวได้แก่หมายเลข55สำหรับงวดนี้สาวชาวขอนแก่นรับทรัพย์ก้อนโต12ล้านมีโชคใหญ่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1หมายเลข417652โดยเรื่องนี้เพจ Facebook I am ขอนแก่นโพสต์ภาพสาวผู้โชคดีพร้อมข้อความระบุรางวัลที่1งวดนี้อยู่ขอนแก่นเด้อ2ใบรับ12ล้านชาวบ้านหนองโองตำบลหนองกุงใหญ่อำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นยินดีด้วยเด้อเฮ12ล้านขอบคุณภาพและข้อความจากเพจ Facebook I am ขอนแก่นThank you.